จะไปดูอีกหนึ่งความรู้สึกดีใจของน้องนนท์นะฮะน้องนนท์มีน้ำหนัก140กิโลกรัมนะครับผู้ชมแล้วก็ล่าสุดน้องนนท์มีความรู้สึกดีใจมีความสุขมากนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสใส่ชุดลูกเสืออีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าทางจังหวัดยะลาร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็เจ้าอาวาสของวัดเมืองยะลานะครับได้จัดซื้อชุดลูกเสือให้กับเด็กๆในสถานสงเคราะห์เด็กชายของจังหวัดยะลาครับที่สถานสงเคราะห์เด็กชายภาคใต้ของจังหวัดยะลานะครับนายธีวุฒิสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดยะลาตัวแทนเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาได้ร่วมกันมอบชุดลูกเสือจำนวน32ชุดให้กับเด็กๆในสถานสงเคราะห์เด็กชายนายธีวุฒิสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับบอกว่าทางนี้ทางจังหวัดยะลาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายอย่างวัดเมืองยะลาที่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดลูกเสือให้กับเด็กๆในสถานสงเคราะห์เด็กชายภาคใต้จังหวัดยะลาซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้กับเด็กๆมีความรักในสถาบันชาติโดยก่อนหน้านี้นะครับทางจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการจัดซื้อชุดลูกเสือเนตรนารีให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและก็อำเภอยะหาจังหวัดยะลาไปแล้วจำนวน140ชุดนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นเองครับค่ะทางด้านของตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดยะลานะคะก็เผยว่าการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายของกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกิจกรรมในการสนับสนุนเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นการตอบแทนสังคมเป็นการร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่อีกด้วยค่ะขณะที่น้องนนท์นะคะอายุ17ปีค่ะเป็นหนุ่มน้อยบิ๊กไซส์นะคะก็บอกถึงความดีใจค่ะซึ่งก่อนหน้านี้น้องก็เคยมีชุดลูกเสือแล้วแต่ว่าด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นน้องเลยไม่สามารถใส่ได้แต่ว่าครั้งนี้ค่ะก็เป็นการส่งต่อรอยยิ้มนะคะโดยกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยมอบชุดลูกเสือให้กับน้องแล้วก็ด้วยไซส์ของน้องที่ลดลงน้องก็สามารถที่จะใส่ชุดลูกเสือได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นภาพประทับใจที่สามารถส่งต่อรอยยิ้มให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อนรับเปิดเทอมนี้ค่ะครับผมในอนาคตข้างหน้านี่ไม่แน่ว่าผมจะสามารถสวมชุดนี้ยังอีกหรือเปล่าค่ะตอนนี้รู้สึกว่าแน่นท้องไปหมดแล้วค่ะ